ก็แก้ไขอาการน็อตคายนะครับบริเวณประกับยึดไฮดรอลิกนะครับก็แนวทางการแก้ไขนะวันนี้เดี๋ยวให้ช่างเพชรอธิบายครับอันนี้เป็นซาวยึดติดโลหะนะ326ครับตอนนี้ติดหน้าแฟนครับก็สำหรับเรื่องผลิตภัณฑ์ล็อกไทส์นะครับพวกเคมีภัณฑ์ล็อกไทส์กาวต่างๆล็อกต่างๆเนี่ยช่างเพชรก็จะเป็นผู้มีความชำนาญค่อนข้างสูงนะครับเรียกได้ว่านี้ล็อก2ชั้นเลยใช่ไหมช่างเพชรใช่ครับล็อกหน้าแฟนด้วยแล้วก็ล็อกเกียร์ด้วยใช่เพราะปัญหาที่เราพบที่เครื่องนี้นะครับเป็นปัญหาน็อตคลายครับน็อตคลายครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เรากินซิ่งแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นล็อกเกียร์ครับล็อกไทส์243นะครับใช้เยอะไหมช่างเพชรอ๋อนิดเดียวอย่างนี้ขวดหนึ่งนี่หยดได้เป็นพันตัวเลยนะช่างเพชรนะใช่ครับโอ้ใช้นิดเดียวจริงๆโอเคครับก็สำหรับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเรารอนะครับให้กาวเนี่ยเซตตัวนะครับประมาณ1วันแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้งานก็จะช่วยให้ไม่มีอาการคายนะครับขอบคุณครับก็ตามที่คุยกันไว้ครับก็จะใช้น้ำยาล็อกเกี่ยวกับน้ำยาล็อกหน้าแฟนนะครับล็อกในส่วนเริ่มล็อกไปแล้ว1จุดนะครับตรงจุดนี้แล้วก็อีกจุดนึงตัวนี้นะครับคลายอ้าวางนี้เลยนะครับชัดมากนะครับตัวด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วก็ฝั่งอันนี้ตัวนะครับก็หลังจากเลือกออกมานะครับตอนนี้ใกล้ผ่านนะครับโค้งแล้วสองตัว